สวัสดีครับผู้รับชมคลิปทุกท่านวันนี้เพจ Pathology to the Point โดยผมหมอสราวุธขอ,อนำเสนอ Special Lecture เกี่ยวกับลัง Pathology ที่พบในผู้ป่วย COVID-19 นะครับจุดประสงค์ของการบรรยายหัวข้อนี้คือจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อปอดของเราติดเชื้อไวรัส c o v ิด1 9แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดพยาธิสภาพอย่างไรบ้าง เนื่องจากผมเป็นพยาธิแพทย์ก็จะเน้นหนักไปที่ลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของโรคนี้เป็นสำคัญตัวผมที่เป็นผู้จัดทำคลิปนี้ไม่มี c o n FLICT OF INTEREST ใดๆทบทวนกันอย่างรวดเร็วนะครับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 i มีสาเหตุมาจาก RNA ไวรัสชื่อว่า SARS-CoV-2 e e e v r c u t e e p i r r Syndrome a t o y r o n a i r u s เรียกสั้นๆว่า SARS-CoV-2 เป็นสมาชิกลำดับที่7ในโคโรนาไวรัส Family COVID-19 ไวรัสจะเข้าสู่เซลล์ของเราโดยอาศัยโปรโตีนลักษณะคล้ายๆหนามครับที่อยู่รอบตัวมันจับกับโปรโตีนที่อยู่บนผิวเซลล์ของเราชื่อ Angiotensin converting enzyme 2หรือ ACE 2การจับกันระหว่างโปรตีนของไวรัสกับ ACE 2นี้เสมือนเป็นลูกกุญแจที่คลายล็อกแม่กุญแจทางเข้าของเซลล์ทำให้ไวรัสผ่านเข้าไปในเซลล์ได้ ACE 2พบได้ในหลายอวัยวะของมนุษย์เช่นปอดทางเดิอนอาหารหลอดเลือดสมองตับไตเป็นต้น ซึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ป่วยโควิด1 9จะมีอาการหรือความผิดปกติในอวัยวะต่างๆนอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจ 1. ในคลินิคอลฟีเจอร์ที่น่ากลัวของโควิด1 9คืออาการของผู้ป่วยอาจ progress จนเกิด severe acute respiratory syndrome หรือภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันขั้นรุนแรงได้ซึ่งมีคลินิคอ t h o l o g y สองแบบคือ ปอดอักเสบและ Acute Respiratory Distress Syndrome ทั้งนี้ประมาณ20-40%ของผู้ป่วยโควิด1 9ที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลจะลงเอยด้วย ARDS ซึ่งจำเป็นต้องย้ายเข้าไปรับการรักษาใน ICU และ ARDS เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด1 9เสียชีวิตครับมาทำความรู้จักให้มากขึ้น Acute Respiratory Distress Syndrome หรือ ARDS ชื่อภาษาไทยคือกลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลันสังเกตนะครับผมจะชี้ไปทีละคำ <c oughs> ARDS หมายถึง Acute onset ของ respiratory failure ที่ไม่ได้มีสาเหตุจากโรคหัวใจโดยผู้ป่วยจะมีภาวะไฮพ็ x คเซียหรือ low oxygen level ร่วมกับการตรวจรังสีทรงอก พบ bilateral pulmonary infiltration ARDS มีความสำคัญทางคลินิกเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้พยากรโรคของผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9แย่ลง <c oughs> ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด ARDS ได้แก่ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า6 4ปีเอ่อ65ปีครับมีโรคประจำตัวอยู่เดิมโดยเฉพาะเบาหวานและติดเชื้อโรคอื่นซ้ำเติมเป็นต้นทั้งนี้ เมื่อตรวจชิ้นเนื้อปอดของผู้ป่วย ARDS มักพบการทำลาย a l v e o ลา i โดยกระบวนการอักเสบและมีชื่อเรียกทางพยาธิวิทยาว่า diffuse alveolar damage เรียกสั้นๆว่า DAD เป็นที่ยอมรับกันว่า DAD คือ most common morphologic pattern หรืออาจเรียก DAD ว่าเป็น hallmark ทาง Histology ของ ARDS ทั้งนี้ การวินิจฉัยภาวะ ARDS ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เบอร์ลินเดฟ i t i o n ซึ่งจะพูดถึงอีกทีในเลคเชอร์ครั้งถัดไปครับเกี่ยวกับ ARDS และ d e a d โดยเฉพาะลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของผู้ป่วยโควิด -19 นั้นมีความหลากหลายมากแต่ที่ถูกรายงานบ่อยที่สุดในปอดมีดังต่อไปนี้ครับ 1. งคงพอเดากันได้ diffuse alveolar damage นั่นเอง ซึ่งเราจะกล่าวถึงมันอย่างละเอียดนะครับ 2. พบลิมโฟไซต์แทรกซึมในเนื้อปอดมากขึ้น 3. เซลลปอดหรือนิวโมไซต์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นใจแอนเซลหรือมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น 4. พบไวรัลพาติเคิลในไซโตพลาสมของนิวโมไซต์ซึ่งอันนี้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจึงจะตรวจพบ 3. ข้อหลังเนี่ยมีรายงานในเปเปอร์นะครับ ซึ่งอาจจะเป็นระยะเริ่มต้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของ diffuse alveolar damage นั่นเองเพียงแต่ลักษณะทางพยาธิวิทยาอื่นๆอาจยังไม่ชัดเจนพอ <c oughs> สำหรับการบรรยายนี้เราจะเน้นไปที่ diffuse alveolar damage นะครับสำหรับ p a t h o l o g i c features แบบอื่นๆสามารถศึกษาได้ใน paper นะครับยังจำ normal histology ของปอดได้ใช่ไหมครับที่เห็นนี้คือ alveolar space หรือถุงลมซึ่งเป็นบริเวณสําคัญสําหรับ gas exchange แต่ละ alveolar space จะมีผนังบางๆเนี่ยเรียกว่า alveolar septum <c oughs> ข้างใดจะมี capillary ซึ่งนําเลือดที่มีออกซิเจนต่ําครับจาก pulmonary artery มาเพื่อปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้า alveolar space และรับออกซิเจนจาก alveolar space กลับเข้า capillary เพื่อรวรวมเข้าภูมิบร่เวณต่อไปการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยผ่านไซต o p l a s m ของนิวโมไซต์ที่บุกอวิลลาสเปซอยู่ผ่านมาในอินเตอร์ซิเชียมและผ่านเอนโดเลียมของแคปิลลารีเรียกโครงสร้างเหล่านี้ว่าอวิโอลาแคปิลลารีแบเรียร์แต่ละชั้นเนี่ยจะมีความบางมากๆสังเกตนะครับความบางมากเพื่อให้การแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเกิดขึ้นได้สะดวก แต่ในกรณีที่เกิดพยาธิสภาพเช่น interstitium มีความหนามากขึ้นหรือมีอะไรมาขวางทางหรือบดบังเส้นทางลำเลียงแกส๊สระหว่าง capillary กับอ r v e o l a r space เนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไฮโปเซียและลงเอยด้วยคลินิคมาเนเฟส t เตชันต่างๆของผู้ป่วยในที่สุดนะครับทีนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพาโถฟิซิโอโลจีของโควิด -19 ไปพร้อมๆกัน,นครับ เมื่อไวรัสเข้าสู่โฮสต์เซลล์สำเร็จนะครับในที่นี้คือนิวโมไซต์ไทป์ t o ที่บุอัลบิโอไลอยู่เห็นไหมครับมีตัวไวรัสสีแดงๆเนี่ยล้อมล้อมเซลล์รูปร่างคิวบอยนี้ไวรัสก็จะเริ่มใช้ทรัพยากรของโฮสต์เซลล์และแบ่งตัวไปเรื่อยๆ <c oughs> ขณะเดียวกันเซลล์ <c oughs> ในระบบภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ของปอดได้แก่อัล์บิโอลาแมคโครฟาจกับเดนดรติกเซลล์เมื่อพบเชื้อเนี่ยก็จะถูกกระตุ้นส่งสัญญาณเรียกระดมพล รวมถึงนำเสนอแอนติเจนของไวรัสให้เม็ดเลือดขาวชนิดอื่นรับทราบและ alert monocyte ในกระแสะเลือดครับจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณอ l v e l a r space ที่พบเชื้อนเนี่ยและมีการหลัง Pro ่ง p r o ิน f l a m m a t o r y ok cytokine เนี่ยนำให้ n e ว m o ไซ c y t e ที่มีไวรัสซ่อนตัวอยู่เนี่ยเกิดกระบวนการอ p o p t o s i s หรือฆ่าตัวตายไปพร้อมๆก,กันกับไวรัสข้างในเซลล์นั่นเอง แทนที่ได้รูปหัวกะโหลกนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นแมคโครฟาจจะมีการหลั่งไซโตไค์และคีโมไคลต่างๆออกมามีผลเพิ่มแคปิลลารีเปอร์มิวเบตี้และ <c oughs> ระดมเม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งครับคือนิวโทรฟิลสีเข,เขียวเหล่านี้เนาะมายังบริเวณนั้น <c oughs> เพื่อเสริมทัพในการกำจัดไวรัสอย่างไรก็ตาม <c oughs> กระบวนการอักเสบเนี้ยเสมือนเป็นดาบสองคมเพราะแกรนูหรืออาวุธที่นิวโทรฟิลปลดปล่อยออกมาถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็นการทำลายนิวโมไซต์มีการทำลายเอนโดทีเลียลเซลล์ตำแหน่งนั้นอย่างถาวรสังเกตในรูปนี้นะครับจะเห็นว่านิวโมไซต์ที่บุอวิลลาสเปซเนี่ยหายไปเอนโดททเลียมที่บุแคปิลารีก็เริ่มหายไปเช่นเดียวกันเรียกว่าเกิดการล่มสลายของอวิโอลา Barrier. c a p i l l a r y b บ r r i e r ผลลัพธ์ที่ได้คือการเคลื่อนที่หรือ transmigration ของโปรตีนครับในกระแสะเลือดซึ่งจะดึงดูดสารน้ำเข้ามาพร้อมกันด้วยเข้ามาสะสมทั้งในบริเวณอ i n t e r s t i t i ยมและสะสมบริเวณ alveolar space เกิดเป็น interstitial and alveolar edema <c oughs> ลองนึกภาพตามนะครับสารสีส้มสมสีชมพูเนี่ย คือส่วนผสมของสารน้ำและโปรตีนที่เข้ามาสะสมอย่างผิดปกติท,ท,ทั้งๆที่อวิลลาสเปซควรจะมีแต่อากาศเนาะส่งผลให้กระบวนการแก๊สอ็กเ์เชเนี่ยเสียไปแล้วกระบวนการทั้ง4รูปนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นกับอวิลลาเซ็อันเดียวมันเกิดขึ้นในปอดของผู้ป่วยโควิด -19 ทีละหลายพันหลายหมื่นหลายแสนอวิโอไลเอาเป็นว่าปริมาณมหาศาลครับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ย เจอไวรัสที่ไหนก่อนก็เริ่มกระบวนการลำดับที่1ก่อนแล้วก็ขยับไปยังมาตรการลำดับถัดไปปอดของผู้ป่วยโควิด -19 จึงมีลักษณะพยาธิสภาพหลายแบบปนๆกันขึ้นกับระยะของการเกิดโรคดังรูปในชุดนี้นะครับนอกเหนือจากเมคานิซึมที่กล่าวไปแล้วมีงานวิจัยที่พบว่านิวโทรฟิลเนี่ยมีการปลดปล่อยโครงร่างโครมาตินในนิวเคลียสของมัน พร้อมกับสารเป็ไทบตายและเอนไซม์ต่างๆในเกรนูออกมาภายนอกเซลล์นะครับสร้างเป็นกับดักเรียกว่า neutrophil extracellular traps สำหรับคอยดักจับไวรัสอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับ <c oughs> สไลด์ที่ผ่านมาเราพูดถึงพาโ o ฟิสิโอโลจีของโควิด1 i d 1 9ในปอดแล้วนะครับสไลด์นี้เราจะพูดถึง h ฮิสโตพาโ o โลจีกันบ้างจากที่เราเรียนรู้มาแล้วเมื่อเกิด interstitial กับ alveolar edema นะครับ จะเกิดปฏิกิริยาในพลา s m าที่ลิออกมานี้นะครับมีการสร้างไฟบรินซึ่งเป็นโปรโตีนหน้าตาเป็นเส้นๆส,สีชมพูนะครับพวกเนี้ยไฟบรินเหล่านี้นะครับจะมีการ polymerization รวมกับ exudate และโปรตีนอื่นๆที่ออกมารวมกันกลายเป็นชั้นของสารสีชมพูเนียนๆชาบอยู่บริเวณผิวด้านในของอ l v e l a r space ที่ถูกทำลายนี้นะครับเรียกสิ่งนี้ว่า h y l i n e เม m b การที่เราพบไฮย u r เล m e บมเบรนร่วมกับอ v ิว l a r Capillary Barrier i n ิน jury ร่วมกับการพบ red blood cell extravasation และมี i n f l a m m a มอรี่เซลล์อินฟิ a เ e เข้ามาใน intra- อ v ิวลาสเปซเนี่ยเรียกฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ว่า <c oughs> exudative phase ของ diffuse v e o l a r damage และเป็น first stage ของรอยโรคดีครับ โดยพยาธิสภาพดังกล่าวจะพบได้ภายใน10วันแรกที่มีการติดเชื้อไวรัสโครโรนา Second stage ของ diffuse alveolar damage มีชื่อว่า proliferative phase ลักษณะสำคัญคือมีการเพิ่มจำนวนของ f i b r o b l a s t และ m y o f i b r o b l a s t ปริมาณมากรวมถึงมีการ deposit ของ extracellular matrix ส่งผลให้เกิด parenchymal remodeling และ pulmonary fibrosis อาจพบ squamous metaplasia ของ n e u m o c y t e และมี proliferation ของ multinucleated giant cells ร่วมด้วยได้รวมถึง thrombosis หรือ microthrombi ใน pulmonary small arteries ก็จะเจอในใน s t a นี้นะครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่อยากเน้นย้ำก็คือในปอดของผู้ป่วยเนี่ยจะเจอทั้ง exudative และ proliferative phase ปนกันไป ขึ้นกับเนื้อปอดแต่ละบริเวณว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับกรณีที่อิมมูนซิสเต็มพยายามกำจัดไวรัสมันจะมีหน้าตาเป็น exudative phase ขณะที่เนื้อปอดซึ่งกำลังซ่อมแซมตัวเองเนี่ยจะเกิด organization และมีหน้าตาเป็น proliferative phase หมายเหตุใน ARDS ทั่วไปอาจแบ่งการดำเนินโรคของ d e a t ออกเป็น3 phase คือ exudative proliferative และที่เพิ่มขึ้นมาคือ fibrotic phase ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือ dense collagenous fibrosis และมีลัง architectural remodeling คือเกิดต่อจาก phase ที่2นะครับและ repair ไปเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามใน literature ของ covid 19มักจะไม่กล่าวถึง fibrotic phase นี้นะครับน่าจะมาจากเหตุผล2ประการครับ1 ความรู้ด้านลังฮิสโตพาโทโลจีของผู้ป่วยโควิด -19 นั้นนะ่ะส่วนใหญ่ได้มาจากเคสที่เสียชีวิตแล้วซึ่งก็มักจะเกิดเดดเพียง2 p h เฟสแรกนะครับหรือก็คือผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับก่อนที่เดดจะเทินเข้าสู่เฟสที่3และเหตุผลข้อที่2ในผู้ป่วยที่รอดชีวิตหรือรักษาโควิด -19 จนหายและกลับบ้านได้นะครับพยาธิสภาพในปอดของผู้ป่วยนั้นนะเป็นไปได้ ที่จะกลายเป็น Death เฟสสามหรือ Fibrotic Phase แต่ประเด็นคือเมื่อผู้ป่วยหายแล้วเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปไบ o p s ซีดูลังของเขาอีกจริงไหมครับเป็นที่มาว่าเปเปอที่ผมใช้อ้างอิงนั้นแบ่ง ARDS ในผู้ป่วยโควิด1 9เป็น2 Phase มาถึงรูปฮิสโตพาโทสทีนะครับผมขอเริ่มด้วย exudative Phase ของ e ด t ด ในโรคที่ไม่ใช่โควิด1 9ก่อนนะเพราะว่าดูง่ายกว่าลองเปรียบเทียบกับรูปนอร์มอ l ลัง Histology ด้านขวาล่างดูนะครับ <c oughs> จะเห็นได้ชัดเจนว่าในอ l a r Space ของเดตนั่นนะ่ะมีทั้งเส้นสายไฟบรินนะครับมีทั้งเม็ดเลือดแดงมีทั้งเม็ดเลือดขาวและฟีเจอร์ที่เด่นที่สุดคือสิ่งนี้ครับไฮยาลีนเบมเบรนเป็นอะเซลลูล่า eosinophilic material ฉาบอยู่ในผิวด้านในของ alvila r space ในรูปนี้จะมี alvila r space ประมาณ4อันครับที่ผิวด้านในฉาบด้วย hyaline membrane เห็นอะไรอีกครับจะเห็น interalvila r septa ที่มันกว้างขึ้นนะครับหนาขึ้นเนาะลองเปรียบเทียบกับ normal ดูเกิดจากการที่มันมี interstitial edema และมีลิมโฟไซติกอินฟิลเท a รชันอยู่ในอินเตอร์ซีเชียมนะครับนอกจากนั้นเรายังพบไฮเปอร์เพลเชียของนิวโมไซต์ไทป์2ก็คือเซลล์รูปร่างคิวบอยพวกนี้ครับพวกเนี้ยเซลล์พวกเนี้ยที่มันโพลิเฟเรตกันนะครับเป็นความพยายามของพวกมันที่พยายามจะแบ่งตัวทดแทนนิวโมไซต์ตัวอื่นๆที่ตายไปนะครับระหว่างเออร์ลเฟ s สของแดด รูปถัดมาคือ exudative phase ของ d e a h ในผู้ป่วย COVID-19 ลูกศรสีเขียวครับแสดง hyaline membrane เห็นเป็นแถบสีชมพูหนาๆบุด,ด้านในของ alveolar space และ interalveolar septa ที่หนามากๆลองเทียบกับ diagram ร,ร,รูปขวามือนี้นะครับสาเหตุที่มันหนาเพราะว่ามันมี interstitial edema และมีเ e l ล์อักเสพวกเนี้ย infiltrate อยู่ รูปนี้ลูกศรสีเขียวครับแสดง Alveolar Capillary Barrier i n jury with hemorrhage สังเกตว่าตรงนี้นิวโมไซต์ที่มันเคยบุก a v v e o l a r Space อยู่เนี่ยกับ Alveolar w a ว l เนี่ยมันถูกทำลายหายไปเลยและมีเลือดออกสะสมอยู่ใน Space นะครับที่น่าจะเคยเป็น Alveolar Space เดิมอันนี้ก็จะเป็น common finding ที่พบได้ใน c o v i d 19 รูป4แสดง 2nd หรือ proliferative ph phase ของ d a d ซึ่งจะพบ Interstitial และ Intra-Avular proliferation ของ Fibroblast และ Myofibroblast ได้ในวงรีสีน้ำเงินกับสีเขียวนี้นะครับเราจะเห็น Intra-Avular proliferation ของ Fibroblast ปนอยู่กับ in, ้นเสสา Fibrin และ Mononuclear Inflammatory Cells กระบวนการที่มีการฮีลิ่งหรือรีเพ์ด้วยไฟโบบลาส์นี้ครับเรียกว่าออแกไนเซชันเมื่อผ่านไปอีกระยะหนึ่งก้อนหรือโนดู do, ในวงรีเหล่านี้ก็จะกลายเป็นไฟโบซิสหรือไฟโบติกโนดูสังเกตว่าในเฟสนี้นะครับเราจะเห็นไฮยาลีนเบมเบลลดลงละ <c oughs> คงจะได้ยินคำกล่าวบ่อยๆว่าแม้ผู้ป่วยโควิด1 9จะได้รับการรักษาจนหายและออกจากโรงพยบาบาลได้แล้ว แต่เนื้อปอดที่ถูกทำลายไปจะไม่สามารถคืนสภาพกลับมาทำงานเป็นปกติได้อีกก็มาจากสาเหตุนี้แหะครับเนื้อปอดที่ถูกทำลายเช่น alveolar sac กับ i n t e r s t i t i u m นั้นนะเมื่อเกิด organization กลายเป็น f i b r o s i ที่ชูแล้วเรารู้ดีว่ามันคือ irreversible process ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยน fibrosis ให้กลับเป็น normal tissue ที่ทำงานได้เหมือนเดิมแม้จะมีงานวิจัยมากขึ้นครับว่า ในบางภาวะจะเกิด Fibrosis Resolution ได้แต่น่าจะยังอีกไกลที่การแพทย์จะคิดค้นวิธีในการรักษาพูลมอน a ด y รี่ไฟ s ร s ให้ปอดของผู้ป่วยกลับมาใกล้เคียงดังเดิมนะครับ <c oughs> ถัดมานะครับลังอินเจรีแพทเทิรนในโควิด19นั้นมี3แบบหลักๆคือ Epithelial, Vascular และ Fibrotic โดย อ p พิเทเ i ียลแพทเทิก็หมายถึงการที่มี h y p e r p l a พลเชของ n um ิวโมไซต์ร่วมกับบริเวณที่มีน u m o c y t e ์ดีนู a t i o n หรือเอพอ t โตซิสตายไปนะครับเป็นต้น Fibrotic Pattern ก็คือการเกิด Interstitial Fibrosis หรือ f ไฟบร i ติกเด h ที่กล่าวในสไลด์ก่อนสำหรับรูปนี้นะครับคือ v a ส c ูล่าแพ t เทิร์นครับซึ่งในโควิด1 i d 1 9นั้นเราจะพบ t r อมบัสหรือไมโคร r o m b u s ใน s มอล l a อาร์เอรีของปอด หรือที่ peripheral vessels เองก็พบได้บ่อยเอารูปของไมโครทอมบใน small pulmonary vessels มาให้ดูกันอีกรอบนะครับคำว่า thrombus เนี่ยเราใช้เรียกลิ่มเลือดที่เกิดและอยู่กับที่ถ้ามันหลุดออกจากบริเวณนั้นแล้วลอยไปที่อื่นก็เรียก thromboembolus มันอันตรายตรงที่ว่ามันลอยไปอุดเส้นเลือดของอวัยวะไหนก็อาจทำให้อวัยวะนั้นนะครับขาดเลือดหรือออกซิเจน แล้วอวิวันนั้นก็จะตายทั้งนี้การพบ thromboembolus หรือ microthrombus ร่วมกับ dead นั้นนะเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายหลักๆนะครับของผู้ป่วยโควิด -19 นอกจากนั้นมีการเสนอว่าลักษณะที่พบ dead ในปอดร,ร่วมกับ microthrombus เนี่ยน่าจะเป็น specific finding สำหรับการวินิจฉัยโควิด -19 ได้เนื่องจาก dead ในโรคอื่นๆนั้นนะ จะไม่พบทอมบหรือไมโครทอมบร่วมด้วยนะครับมาถึงลักษณะทางแมโครสโคปิกของปอดในผู้ป่วยโควิด1 9จะเห็นว่ามีเทคนีคข้อเทอมเยอะเลยนะครับแต่เชื่อผมครับไม่ต้องไปจำเสียเวลาให้นึกถึงพาโวฟิซิโอโลจีกับรูปฮิสโตที่ผ,ผ่านมาครับก็จะพอนึกหน้าตาของปอดในโรคนี้ออกแล้วนะมันมี diffuse alveolar damage ดังนั้นเนี่ย ปอดก็ต้องมีอด d มาดูหนักๆแน่นๆแต่เปียกชื้นนะครับมี consolidation ได้กรณีที่มี exudate หรือ i n f l a m a t o r y cells อยู่ในถุงลมนะครับถ้า barrier มี d i s r u p t i o ก็พบ h e m o r r h a g ได้ thrombi ไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือลักษณะพิเศษของโควิด -19 และพบ c e r ร o ซ a n g u i n u s p e r i c a เดีย l กับ p e r i r ูร effusion ได้นะครับ เมื่อเรารู้จักม i โครสโคปิกฟีเจอร์สของปอดในโควิด -19 แล้วเห็นไหมครับเราก็จะเข้าใจลักษณะที่เห็นด้วยตาเปล่าของปอดในโรคนี้ได้เริ่มจากรูป a ครับเนื้อปอดเนี่ยจะดูแน่นๆแต่เปียกชื้นนะครับเป็นผลจากการที่มีสารน้ำเข้ามาอยู่ในอลวิลัสแซกส่วนการที่มีสีต่างๆกันตั้งแต่สีชมพูสีแดงหรือสีน้ำตาลเนี่ยครับขึ้นกับปริมาณของสารน้ำไฟบรินไฮยาลีนเมมเบรนเซลล์อักเสบ แต่ละบริเวณซึ่งไม่เท่ากันนอกจากนั้นยังมีจุดเลือดออกครับเป็นบริเวณสีน้ำตาลพวกนี้กระจายไปทั่วปอดจากการที่มี barrier injury with hemorrhage รูป b ตรงนี้นะครับลูกศรชี้แสดง t h r o m b o e m b o l i ที่อยู่ใน lumen ของ pulmonary artery e m b o l i เหล่านี้ลอยไปตำแหน่งใดก็อาจทำให้เกิด vascular occlusion เกิด ischemia และตามด้วยเนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือดหรือ infarction ได้เช่นเดียวกับปอดของผู้ป่วยรายนี้นะครับที่มี hemorrhagic infarction ของ right lobe ของปอดอาจจะดูน่ากลัวนะครับว่าปอดของผู้ป่วยโควิด1 9ถูกทำลายไปขนาดนี้เนาะแต่อย่าลืมว่าผู้ป่วยโควิด1 9ส่วนใหญ่หรือประมาณ80%นะครับจะมีอาการไม่หนักส่วนน้อยคือ20%นะครับที่จะมี e ซ e r e i l l n e s s ขึ้นไป และน้อยกว่าน,นั้นอีกคือประมาณ5%นะครับที่จะเป็น critical units ลองมาดูภาพถ่ายรังสีทรงอกกันบ้างนะครับ <c oughs> รูป A มาจากคนปกติจะเห็นว่าเนื้อปอดมีความโปรนะ่งเนาะสีค่อนข้างดำเนื่องจากในปอดนะครับมีเฉพาะอากาศในขณะที่ปอดของผู้ป่วยที่วินิจฉัยเป็น ARDS นะพบ b บแลทรอร l อ l v ์เบลล่าอินฟิวเดรนะครับลักษณะรอยโรคเนะี่ยจะเห็นเป็น ก้อนหรือเป็นโนดูขาวๆปุยๆนะครับขอบไม่ชัดเจนเกิดจากสารน้ำเ x ็กซูเด i ไฟบริที่สะสมในอ o l a r Space นั่นเองปกติเรามองไม่เห็นอ l ว e โอไลนเนาะจากภาพถ่ายรังสีเนื่องจากมันมีแต่อากาศใช่ไหมครับแต่พอมีสารน้ำเข้าไปสะสมหลายๆ p a c e รวมๆกันเราจึงมองเห็น a r e รียที่ผิดปกติเหล่านี้จาก c h e s อ X-ray ได้ก่อนจากกันนะครับขอแนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม หากใครต้องการอ่านกลไกเกี่ยวกับการกำจัดไวรัสโดยอิมมูนซิสเต็มแบบละเอียดแต่เข้าใจง่ายผมแนะนำเพจนี้ครับนะคร Core Physiology and Medical Science นะครับควรค่าต่อการกดไลค์มากๆและเร็วๆนี้นะครับอาจารย์เขาจะมาอธิบายพาโ o Physiology ของ ARDS ใน COVID 1 9เวอร์ชั่นที่ครบถ้วนกว่าเลคเชอรนี้ของผมนะครับที่เน้นทาง histopathology นะ ผมก็รออ่านของอาจารย์เขาเหมือนกันนะครับก็ขอจบการรีวิวเกี่ยวกับลังพาโตโลจีในโควิด1 i d 1 9แต่เพียงเท่านี้นะครับอันหนึ่งความรู้ของโรคนี้ยังมีการอัปเดตตลอดเวลาเนาะพวกเราที่เป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคงต้องอัปเดตความรู้ไปเรื่อยนะครับหากมีข้อติชมหรือจะเสนอแนะประการใดสามารถอ e ีเมลมาหาผมหรือคอมเมนต์ได้ทั้งใน f a c e b o o k p a g จ และ YouTube c h anel n นะครับทิ้งท้ายนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนนะครับทางเพจขอกล่าวให้กำลังใจไปยังมดงานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่กทานนะครับ ที่เสียสละและอุทิศตนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยขอให้กำลังใจประชาชนคนไทยผู้ประกอบอาชีพสุจริตทุกคนทุกจังหวัดนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อโคโรนาตัวนี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคน